สุพรรณบุรีขอต้อนรับคณะท่านเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีดอกแก้วน้อยพวกเราชาวสุพรรณบุรีขอต้อนรับคณะท่านเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเอาฟังยาวขึ้นโอ้สักสามทุ่มนี่ยังไม่ได้เริ่มนะท่านเห็นว่าท่านจะขอประชุมได้นะฮะเอ้าผูกผ้าขม้าต้อนรับด้วยความผูกพันของพวกเราชาวสุพรรณบุรีไม่ดังอีกทีพวกเราชาวสุพรรณบุรีขอต้อนรับนี่ครึ่งเดียวนะท่านครับนี่ครึ่งเดียวผมจะบอกว่าต้องร่วมบทนี้เรามีพี่น้องผู้นำทั้งหมดเลย500มารับท่านด้วยความจริงใจและตั้งใจครับผม